สวัสดีค่ะเช็คอินที่เที่ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมบรรยากาศเทศกาลปีใหม่2023ที่สยามพารากอนและเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะไปชมกันเลยค่ะมาค่ะเรามาชมบรรยากาศเทศกาลปีใหม่ที่ลานหน้าสยามพารากอนกันก่อนเลยนะคะThank you.
ูปรอยยิ้มแบบนี้นะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่เพื่อนๆสามารถมาถ่ายรูปสวยๆกันได้เลยนะWe'll be right back.
ากจะให้คุณปันปันบอกถึงกลิ่นของเซ็กซี่มีหน่อยว่าแบบบางคนอาจจะยังไม่เคยลองไม่เคยได้ดมอยากจะแบบให้บอกเราหน่อยว่ากลิ่นเซ็กซี่มีเนี่ยมันเป็นกลิ่นยังไงคะคือกลิ่นของน้ำหอมเซ็กซี่มีที่ปันฉีดทุกวันจะให้ความรู้สึกแบบโฮมมี่โฮมมี่อบอุ่นฟลอรัลติดแบบดอกไม้หอมๆอย่างเงี้ยอธิบายยากมากเลยอธิบายกลิ่นทุกคนต้องไปลองค่ะบูธอยู่ตรงนั้นอยากให้ใครสักหนึ่งรอบอยากให้ไปลองได้ก็คือตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นอยู่น้ำหอมกับโลชั่นแพ็คคู่เนี่ย990 บาทเท่านั้นเองคุ้มมากหอมมากทุกคนต้องลองค่ะแล้ววันนี้คุณปันปันอยากให้คุณปันปันฝากผลงานวันนี้แบบหลายๆคนอาจจะแบบรู้แล้วว่าเป็นพรีเซนเตอร์ของมาดามฟรีนแล้วอยากจะติดตามผลงานอื่นๆฝากผลงานได้เลยค่ะค่ะก็ตอนนี้มีซีรีส์เรื่องคู่แท้แม่ไม่เลิฟก็คือเพิ่งจะออนจบไปก็ดูย้อนหลังได้ในวิวเลยนะคะแล้วก็แต่ตอนนี้มีถ่ายซีรีส์อยู่2เรื่องค่ะก็เดี๋ยวจะออนแอร์ปีหน้าก็ฝากติดตามชมกันด้วยค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสาวของมาดามฟรีนแล้วก็เป็นFC ของคุณปันปันนะคะก็สามารถที่จะช็อปเซ็กซี่มีของเราไปได้นะคะแล้ววันนี้ค่ะบอกเลยว่ากิจกรรมของเราอาจจะสิ้นสุดแล้วแต่น้ำหอมของเรายังมีขายอยู่ในบูธนั่นเองและสำหรับใครที่ยังอยากจะช้อปปิ้งนะคะโปรโมชั่นดีๆยังมีอยู่ในบูธค่ะ990 บาทเท่านั้นแถมโลชั่นไปด้วยและวันนี้นะคะพรีเซนเตอร์แสนสวยของเราก็หมดเวลาของพรีเซนเตอร์แสนสวยของเราแล้วยังไงก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะI'm not afraid to die.
ซ็นทรัลเวิลด์นะคะซึ่งมีศิลปินดารามามากมายเลยนะเพื่อนๆก็อย่าลืมมาแวะชมนะคะหรือว่ามาเขาดาวที่นี่ได้นะตรงนี้นะคะจะเป็นกรูฟแกลเลอรี่วอล์กนะคะคือเราเห็นว่ามันเป็นภาพวาดแบบการ์ตูนน่ารักน่ารักแบบแปลกดีสวยดีคืออยู่ตรงทางเชื่อมที่เราจะไปสกายวอล์กนั่นเองเนี่ยค่ะเป็นภาพน่ารักน่ารักนะคะก็เลยเก็บภาพแล้วก็บรรยากาศตรงนี้มาฝากเพื่อนนะคะซึ่งเราเลี้ยวขวาไปนะเราก็เจอเป็นเหมือนเมื่อก่อนค่ะที่จะเป็นลานเบียร์อยู่ด้านนอกแล้วเขาเอามาไว้ข้างในเซ็นทรัลเวิลด์นะคะจะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะซึ่งเดินต่อไปเรื่อยๆค่ะก็จะเป็นทางเชื่อมไปสกายวอล์กก็คือเดินต่อไป BTS นั่นเองนะสำหรับวันนี้นะคะเราก็พาเพื่อนๆมารับชมบรรยากาศเทศกาลปีใหม่2023ทั้งที่สยามพารากอนแล้วก็เซ็นทรัลเวิลด์นะคะเรียกได้ว่าบรรยากาศแบบส่งท้ายความสุขนะคะให้กับเพื่อนๆสำหรับวันนี้เราขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเช็คอินที่เที่ยวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ